สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยจะติดเกาะนะครับเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่คุ้นหูคุ้นตาเอาเสียเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกาะเนี้ยมันเป็นเกาะอะไรนะครับมีอาถรรพ์ไหมมีปีศาจไหมมีนู่นมีนี่ไหมนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้ได้ยังไงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวจากนอกโลกนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปฆ่าวิทเทอร์นะครับแล้วการตายของวิทเทอร์เนี่ยเป็นที่ฮือฮาในกาแล็กซี่นั้น นะครับแล้วอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวตามล่าตัวนะครับก็เลยหาตัวผมเจอแล้วก็ลักพาตัวผมมาที่เกาะแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะครับแหมอย่าไปฟังที่ผมพูดเลยนะฮะผมก็ขี้โม้ไปอย่างนั้นแหละฮะนะครับแหมโม้ซะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับโอเคก็วันนี้เราอยู่กันในเกาะนะครับก็ซีรีส์ไหมครับเอาชีวิตรอดบนอวกาศได้จบไปแล้วนะครับก็ได้ไปเจอคอมเมนต์นะฮะพี่ทำซัมซีรีส์นู้นซีรีส์นี้ทำซีรีส์เคซี่คราฟบ้างพี่ไดโนเสาร์บ้างพี่เอาชีวิตรอดบนเกาะบ้างพี่โอ้โหเยอะแยะนะครับโอเคนะก็วันนี้ผมจะมาเปิดตัวซีรีส์เอาชีวิตรอดติดเกาะภูเขาไฟนะครับถ้าฟังไม่ผิดเป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดติดเกาะภูเขาไฟนะครับติดเกาะธรรมดามันติดเกาะเฉยๆมันธรรมดาไปนะครับต้องเป็นภูเขาไฟด้วยนะครับต้องเป็นภูเขาไฟด้วยนะฮะโอเคก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำซีรีส์นี้นะครับในการเล่นซีรีส์นี้ให้จบนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคแต่เป้าหมายในวันนี้คือการสร้างบ้านนะครับแหมนี่คือแบบเอาชีวิตรอดแบบเต็มเลยนะเนี่ยนะครับคือการสร้างบ้านนะโอเคมาโอ้มีกล่องนะครับมาเลยปึ๊บโอเค read โอ้มีให้อ่านด้วยนะฮะโอ้ว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านดีกว่าครับว่ามันเขียนอะไรบ้างฮะ map infoHello and welcome to Minecraft Volcano Survival Map made by Voxvoy อะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยฮะโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้เฮ้ยมีบอสด้วยเหรอวะเดี๋ยว defeat the three bosses โอ้มีบอสด้วยฮะ which are the Ender Dragon the Witch ไอ้ the Wither โห the Elder Guardian มีบอสด้วยนะฮะแมปนี้ไม่ธรรมดานะครับมีอะไรให้ทำเยอะแยะแน่นอนครับนะซีรีส์นี้นะครับแล้วรู้สึกว่าข้างหลังผมเนี่ยมันจะมีการเดียนอยู่นะครับเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าครับน่ะในทะเลอ่ะใต้ทะเลครับรู้สึกว่ามันจะมีที่อยู่ของการเดียนอยู่นะครับโอ้ผมว่าซีรีส์นี้น่าจะยาวนะดูจากทรงแล้วกว่าจะจบได้นี่ก็น่าจะนานอยู่อ่ะนะครับโอเคนะโอ้โหอาหารหลอดอาหารแล้วแหละนะครับโอเคลีดPlease be in survival mode โอเคเราต้องอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าโหมดเกมโหมดศูนย์อ่ะนะใครจะไปเกมโหมดล่ะแหมแมปทำมาให้เอาชีวิตรอดนะครับมีชาเลนจ์ด้วยมีชาเลนจ์ด้วยนะอะไรเนี่ยอันแรกอะไร build a lighthouse on any one of nearby มีชาเลนจ์ด้วยนะฮะ build a metro system above ground มีชาเลนจ์ให้ทำด้วยโอ้มีอะไรทำเยอะเนาะนะครับ Do not lose this book อันนี้สำคัญใช่ไหมเนี่ย Do not lose this book อ๋อห้ามทำหนังสือหายนะครับเก็บมันไว้ในหีบนะครับนะห้ามหายเลยขาดถ้าหายนี่คือจะไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงนะครับไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนคนตาบอดนะครับเธอคือถ้าทำหนังสือหายเนี่ยมันจะเหมือนกับคนตาบอดอะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ซีรีส์นี้น้องๆอยากให้จบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคเราสร้างบ้านก่อนนะครับโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เต็มตัวด้วยนะ
ไอซีรีส์ที่แล้วนี่เป็นแค่เกาะไรฟ้าอันนี้เล่นเต็มตัวเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเซอร์ไวเวลนะครับก็ถ้าผมผิดพลาดอะไรไปก็แนะนำกันได้นะอะไรที่ผมผิดพลาดไปแบบพี่เนี่ยลืมทำอันนี้นะอย่างไอ้นู้นทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยคอมเมนต์แนะนำได้นะผมอ่านนะครับก็ช่วยๆเหลือกันนะครับโอเคก็จะพยายามทำให้จบนะครับโอเคเราทำบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องหาต้องดูก่อนว่าจะทำตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับสิ่งที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คือกล่องคราฟนั่นเองนะครับผมกล่องคราฟนะครับโอ้โหมาถึงของทองเลยเนี่ยโอ้โหใจเย็นพี่ปึ๊บมาถึงอุปกรณ์ต้องครบเอ้ยเดี๋ยวเราผิดมาถึงอุปกรณ์ต้องครบก่อนเนี่ยโอเค4อย่างนี้ก็พอแล้วฮะเอ้ยทำนี่ได้ทำพลั่วไอ้มันเรียกว่าอะไรวะแป๊บนึงที่พรวนดินครับที่พรวนดินนะฮะต้องทำด้วยไม่ทำไม่ได้แหมมันต้องทำอยู่แล้วฟาร์มอ่ะนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไม้ไปประมาณนี้ก่อนแล้วหาที่ทางสร้างบ้านนะครับต้นมองต้นไม้ก็เดี๋ยวไปปลูกทดแทนแล้วกันที่หลังนะครับนะเรายืมเขามาเราก็ต้องคืนเขาฮะถึงเวลาต้องคืนนะครับก็เหมือนกับความสุขครับนะถึงเวลาก็ต้องคืนเขาครับปีอย่างเสียวเลย นะครับตังค์ก็เหมือนกันแหละถึงเวลาก็ต้องคืนอ่ะยืมเข้ามาก็ต้องคืนเขานะฮะไม่ใช่ไม่คืนนะครับนะโอเคโหต้นไม้ต้นนี้โตเหลือเกินใหญ่จะใหญ่จะต้นใหญ่เกินไปแล้วนะขี้เกียจตัดอ่ะจะตัดต้นที่แบบว่าเล็กๆไม่เล็กดิเอาแบบพอตัดได้ครับไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นนั้นมันใหญ่เกินนะครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วเราก็จะสร้างบ้านอยู่กันนะครับเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าบ้านว่าจะสร้างไหนดีต้องหาที่ดีๆก่อนนะครับอ้าวเจอวัวน้อยมาถึงก็เจอวัวเลยนี่แหละแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยมาดิอย่าตลกอย่าตลกน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทพี่เข้าใจหรือเปล่าฮะอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทเจ้าหมูน้อยนี่ฆ่าแม่งทิ้งเลย นะครับโอเคโอ้ยทำไมสัตว์มันยังไงวะนี่แตกหนึ่งโหดาบจะพังละนะครับดาบผมจะพังแล้วไม่นะโอ้โหมีหมาป่าด้วยใจเย็นอย่าเพิ่งกัดนะเดี๋ยวถ้ามีกระดูกเดี๋ยวจะเอามาเป็นเด็กนะครับเอามาเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยมีนี่แหละมีอ้อยได้อย่างเงี้ยดีโอ้ว้าวโอ้โหมีหินด้วยเว้ยเอาก็ดีดิมีหินงี้ก็ขุดดิครับพี่รอเลยแล้วก็ขยับจากอุปกรณ์ที่เป็นไม้เนี่ยไปเป็นหินเลยนะฮะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขวานดาบที่ขุดพลั่วที่พรวนดินมันประมาณเท่าไหร่วะอันนี้ได้8ใช่ไหม8ก็นี่เลยได้เตามาแล้วฮะตอนนี้ได้เตามาแล้วนะโอเคฟึบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเก้าตัดไปสักเท่าไหร่ไม่ได้ตัดดิขุดไอ้บ้านะครับแหมตัดเรียกซะเป็นตัดต้นไม้เลยอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบลงไปแล้วเกือบลงหลุมแล้วเมื่อกี้นะครับโอ้ยผมเกือบลงหลุมแล้วเอาไหนๆก็มาขุดหินแล้วอ่ะเผาเลยแล้วกันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เผาไปนะฮะไอ้เอาไม้มาดิแหมเผาแค่ชิ้นเดียวเองนี่เลยปึ๊บอ
เนี่ยกี่อย่างวะเนี่ยเอ้ยแล้วผมจะรั่วทำมาทำไม2อันวะขาดอะไรวะขาดพลั่วเออขาดพลั่วครับโอเคเดี๋ยวค่อยนี่ละปึ๊บพวกของใช้ไอ้อุปกรณ์ไม้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งฮะก็สำรองไว้ก่อนเผื่อว่ามันฉุกเฉินอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขุดถามเลยแล้วกันโอเคโหจะได้สร้างบ้านมั้ยเนี่ยเดี๋ยวๆเฮ้ยแม่งเอ้ยตกกันได้เดี๋ยวขุดพอแบบพอมีใช้โอ้เฮ้ยอีกแล้วโอ้เดี๋ยวขุดพอมีใช้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปสร้างบ้านนะครับโอ้จะมืดแล้วว่ะเอาแค่นี้พอก่อนไหมเรายังไม่รีบได้เท่าไหร่วะได้8โอเคนี่ครับ32อันโอเคถือว่าอะไร32อันเนี่ยเดี๋ยวเราต่ออะไรขึ้นดีวะเอาบล็อกหินแล้วกันเรายังไม่งงตอนนี้ยังไม่ค่อยงงเท่าไหร่เอ้ยจะปักทำไมวะขึ้นก่อนโอเคขี้เกียจมานะเดี๋ยวทำเนี่ยนี่ทำปากไปก่อนถ้าเราอยากมาอีกก็มาขุดนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้หาที่สร้างบ้านดีๆก่อนอันนี้จริงจังแล้วนะครับแต่บ้านไม่ต้องสวยนะไม่ต้องทำสวยขนาดนั้นคือเอาชีวิตรอดไงเอาทำเพื่อแบบให้อยู่รอดไม่ได้บ้านแบบบ้านแบบ10ล้านไม่คฤหาสน์เงี้ยไม่ใช่นะโอ้มืดแล้ววะเดี๋ยวทำตรงไหนดีทำบ้านตรงไหนดีวะโอ้ข้างบนภูเขาไฟนี่นะครับข้างบนเดี๋ยวแบบเป็น14ข้างบนรู้สึกว่าจะเป็นภูเขาไฟที่มอดแล้วนะที่ดับลงแล้วนั่นเองนะครับดูสิออฟซิเดียนเต็มเลยนะครับสงสัยน่าจะเฮ้ยซอมบี้น่าจะระเบิดมากี่สิบล้านปีไม่รู้อะนะครับน่าจะระเบิดมากี่สิบล้านปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่เรารู้มันเป็นภูเขาไฟที่ดับลงแล้วอุ้ยเย็ดโอ้ตายเลยไม่ตายดิแค่ระเบิดเอ้ยได้ยินอย่างนี้มาก็ดีโหแต่ที่รู้โบเลยฮะตอนนี้ที่รู้โบเลยทีเดียวนะเฮ้ยอย่าตลกบอกแล้วไงว่าอย่าตะหลกนี่ไงทุบหัวทิ่มเลยโอเคโอ้โหอาหารเดี๋ยวมาจริงจังและเรื่องสร้างบ้านแต่เราจะทำแถวตีนภูเขาไฟดีป่ะไม่เอาดิมันต้องไม่จำเป็นต้องใกล้ขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวทำประมาณสักตรงจุดเกิดดีไหมทำจุดเกิดเลยอ่ะดีเพราะว่าเดี๋ยวในใจก็อยากทำนะแต่ว่ามันก็ต้องเดินขึ้นมาบนนี่ป่ะคือถ้าเราทำใกล้ๆมันก็ต้องเดินขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมทำตรงจุดเกิดก็ได้อะแถวจุดเกิดอะใกล้ๆกันนะครับโอ้ยอย่าตายวะอย่าห้าวบอกแล้วอย่าห้าวโอเคเดี๋ยวจะทำบริเวณไหนดีแตกไปดิทำแถวจุดเกิดนี่แหละผมว่ามันง่ายสุดแล้วเกิดมาก็เจอบ้านเลยไอ้แต่บ้านเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวไอ้จุดเกิดดีไม่ใช่บ้านแม่ไก่มาแล้วเว้ยคีเปอร์แม่งน่ากลัววะโอ้มีไข่ไก่ด้วยหมาว่าไงเฮ้ยคีเปอร์เดี๋ยวอุ้ยหมาเป็นไรเปล่าวะหมาเป็นไรก็ดีแล้วโอ้หมาไม่เจ็บก็ดีแล้วฮะผมนี่เป็นจอห์นวิกเลยไม่ใช่ละแล้วผมต้องมานั่งซ่อมใช่ไหมเนี่ยแมปเขาทำมาสวยงามแหมมันระเบิดทิ้งเฉยเลยไอ้คีเปอร์โหบล็อกไม่พอว่ะจบแล้วครับบล็อกไม่พออย่างงี้ก็เป็นหลุมดิเฮ้ยโอ้โหใจเย็นนะพี่อย่าเพิ่งยิงผมพี่ใจเย็นอู้สเกลตันได้ไอ้กล่องนี้ผมยึดเลยก่อนยึดก่อนกล่องนี้โอเค
ไม่สร้างบ้านตรงจุดเกิดดีกว่าสร้างใกล้ๆแล้วกันแล้วแวกใกล้เคียงเออแล้วแวกใกล้เคียงเอ้ยกัดมาเลยเอาสเกลตันไปหาเรื่องหมานี่เองนี่หาเรื่องหมาสมน้ำหน้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบิร์ดบัดโอ้ยระเบิดอีกแล้วดาบเราไม่แรงพออ่ะเดี๋ยวต้องซ่อมอีกผมต้องมานั่งซ่อมอีกใช่ไหมเนี่ยอะไรวะต้องมานั่งซ่อมโอ้ยผมไม่อยากจะซ่อมเอ้ยซ่อมไม่ใช่ซ่อมไอ้บ้าพูดผิดนะครับขออภัยด้วยไม่อยากจะซ่อมอ่ะมันเป็นหลุมอ่ะผมไม่ชอบอะไรให้มันเป็นหลุมเงี้ยถ้าตั้งใจเล่นจริงเข้าใจปะอันนี้ก็ห้าวเป้งห้าวเป้งนี่เดี๋ยวทำคีเปอร์แม่งก็เยอะจะเยอะไปไหนคีเปอร์เนี่ยฮัลโหลจะเยอะเกินไปแล้วนะชักจะเยอะชักจะเยอะอุ้ยมึงระเบิดอีกแล้วขี้เกียจซ่อมอ่ะโหลไอเราก็ไม่อยากปล่อยให้มันเป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้วโอ้โหปวดหัวเออมาถึงก็โอ้คีเปอร์มันเยอะไปไหนมันจะเยอะไปไหนวะฮัลโหลคือเข้าใจมั้ยว่าคือเราเนี่ยแถวเนี้ยเป็นบริเวณบ้านเราเออเราก็อยากให้มันแบบสวยงามไม่ใช่แบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างงี้แบบระเบิดเป็นหลุมอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยก็ต้องมานั่งซ่อมอีกฮะแล้วบ้านก็ยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวต้องรีบสร้างแล้วก็เอาชีวิตรอดในคืนแรกนะบ้านยังไม่ได้สร้างเลยมัวแต่สำรวจมัวแต่เซอร์เวย์นะฮะเดี๋ยวอุดน้ำแล้วก่อนแล้วกันจบแล้วโอ้โหแล้วแม่งเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างงี้เดี๋ยวบ้านเราจะสร้างแบบเล็กๆก่อนแล้วกันบ้านดินอย่างเงี้ยก็ได้นะบ้านดินเราเอาให้แบบว่ามันอยู่ได้อะอันนี้เอาออกก่อนมันนึงรู้สึกมันใจเนียบไปแล้วโอเคพอแล้วเออให้มันเป็นอย่างนี้แหละ นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่สร้างบ้านเลยเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาแถวเนี่ยแถวนี้กำลังดีเลยนี่เอาตรงนี้แล้วกันนี่ครับบ้านผมเอาวางทอดไว้ก่อนวางไว้เป็นที่ระลึกเฮ้ยอะไรวะนี่ไงแตกไปดิอะไรเฮ้ยหมาแม่งหมาเพื่อนรักนี่ไงได้ธนูแล้วเว้ยใครห้าวเข้ามายิงเลยนะใครห้าวผมยิงแล้วเว้ยโอเคแตกเอาหมามานี่มาลูกมานี่โอเคเราได้ลูกน้องแล้วครับจัดการเลยลูกกระทืบมันเลยเออตอนนี้เรามีพวกนะฮะมีลูกน้องมา1คนนะฮะก็คือหมาครับแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะว่าหมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรตั้งชื่อมันตัวนึงเฮ้ยคิปเปอร์อีกแล้วโอ้โหแมปเกาะแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกาะที่อันตรายครับนะบุคคลภายนอกห้างเข้าถุยไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันอันตรายว่ะผมว่ามันเริ่มอันตรายนะแม่งกลางคืนเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเข้าบ้านนะครับออกจากบ้านไม่ได้เลยออกจากบ้านนี่เสี่ยงต่ออันตรายมากเฮ้ยหมาไปไหนวะเฮ้ยกัดคีเปอร์ดิประกัดคีเปอร์เร็วๆๆๆมันจะระเบิดคีเปอร์ป่ะวะเฮ้ยอย่าเพิ่งระเบิดนะอย่าห้าวอุ๊ยก็นี่หมดโอเคตายพอดีโหเป็นเกาะที่ค่อนข้างอันตรายจริงๆอ่ะมันอันตรายมันคงไม่ขนาดนี้หรอกนะแล้วผมต้องมานั่งซ่อมบ้านอีกใช่ไหมเนี่ยซ่อมพื้นบ้านใส่ทำมันพื้นหินเลยแล้วการจบนะครับพื้นหินไปเลยโอ้แหมเนี่ยพื้นหินนะบ้านเป็นไม้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน1 2 3 1 2 3 1 2 3เอาประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยแม่เอาชีวิตรอดนะเฮ้ยซอมบี้วิลเลจเจอร์มากัดแม่งเลยเฮ้ยทำหมาหัวนี่ไงฟาดหัวให้นะครับอย่าตลกบอกแล้วอย่าตลกนะฮะอ
บ้านพอดีวะทำประตู2บานแล้วกันสองประตู2บานกำลังพอดีนะฮะเอาไปตัดไม้เพิ่มก่อนโอเคมาวางกล่องคราฟเลยฮะตอนนี้กล่องคราฟนี่แล้วก็ทำกล่องอีกกล่องนึงกล่องใหญ่ฮะแล้วก็เก็บของในนี้ปึ๊บปึ๊บปั๊บโอเคอันนี้ควรเก็บใส่ไว้ในที่ปลอดภัยใช่ไหมก็โอเคก็เก็บไปฮะต้นไม้ต้นไม้อย่าเพิ่งดีกว่าตอนนี้เอ้ยนี่ดีกว่าเผานี่ก่อนเผาไปก่อนโอเคหนังเพื่อความเซอร์เวอร์ที่แท้จริงเราก็จะทำเสื้อหนังครับไอ้เสื้อหนังมันทำไม่ได้เนี่ยว่ะทำได้แต่แล้วหมวกใช่ป่ะทำไปเถอะหมวกอะใส่อย่างน้อยก็กันฝนอะไรเงี้ยนะฮะใส่กันฝนไปนะครับโอเคขาดประตูใช่ไหมตัวบ้านหัวหานแม่งลดไอ้อันนี้เดี๋ยวไปปลูกตรงนี่นี่พอดีโอเคครับตัดไม้ก่อนต้นไม้ต้นใหญ่ป่าวะก็ไม่น่าจะใหญ่มากโอเคทำประตูครับประตูประตูนี่ไง3บานโอเคครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคบ้านของเราฮะแหมสวยปะล่ะสวยปะล่ะนะครับโอเคขาดแล้ววะอาหารขาดอาหารเดี๋ยวเราเอาอาหารมาก่อนเอ้ยไม้หมดว่ะเอ้ยไม่หมดดินี่เอาไปใส่ไปก่อนโอเคก็เราก็ได้บ้านของเราแล้วนะฮะก็บ้านเริ่มต้นก็จะไม่ต้องเอาอะไรมากเนาะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ